เราต้องเป็นคนคนหนึ่งที่มีความสุขที่สุดและขี้เกียจที่สุดในเวลาเดียวกันเพื่อโลกของเรานะคะคือถ้าพารู้สึกว่าถ้าเรายิ่งไปสเตรสมากยิ่งไปเครียดกับอะไรมากๆจริงๆแล้วยังไม่จำเป็นยังไม่ถึงเวลาเขียนตอนนี้ทา5เดือนทาเครียดมากเลยเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วเพราะว่าทาก็คือทุกครั้งเนี่ยก่อนจะไปหาคุณหมอทุกเราจะไปหาทุก3อาทิตย์ใช่ไหมคะไปหา3อาทิตย์ไปหา4อาทิตย์บางทีตายละ4-3อาทิตย์นั้นมันมีอะไรที่เกิดขึ้นที่มันเป็นเรื่องใหม่เป็นประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับเราที่เราไม่เคยเจอมาก่อนฉันตกใจมากฉันจะทำยังไงดีแต่พอไปเจอคุณหมอปั๊บโล่งใจละเพราะได้ถามได้สบายใจใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเรา take it step by step นะคะถ้าเกิดตอนนี้สิ่งที่ฮาร์ทคิดอยู่คือฮาร์ทตั้งใจจะคลอดเองแต่คุณหมอก็บอกไว้ว่าแต่ถ้าเกิดใกล้ขึ้นมาเกิดมีปัญหาขึ้นมาคุณทาก็ไม่ต้องเป็นห่วงเอาวิทยาการและทุกอย่างเนี่ยเราก็เอาลูกของเราได้อย่างปลอดภัยอยู่แล้วฉะนั้นเราอย่าไปคิดตอนอย่างนี้แต่ยังไงก็ตามการเป็นธรรมชาติทาเห็นด้วยกับคุณหมอว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่สำหรับคุณแม่คนไหนที่ไม่สะดวกไม่สบายใจอยากจะคิดแบบนี้ไปเลยทาก็เห็นด้วยเพื่อให้คุณแม่สบายใจที่สุดเพราะว่าตอนนี้เราต้องรักษาลูกเราให้ดีที่สุดจริงค่ะสบายใจค่ะเอาสบายใจทำอะไรแล้วสบายใจดีที่สุดแล้วก็ว่าจะว่าหลังคลอดเนี่ยเอาสบายใจเนี่ยก็เปลี่ยนทั้งโรงพยาบาลถูกใช่ค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่มีผลที่สุดเลยนะคะในแง่ของความเครียดเนี่ยนะคะไม่ว่าจะในสิ่งที่คุณธาคิดอยู่เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วคือหนึ่งคุณต้องไม่เครียดนะคะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในบางครั้งโอเคหมออาจจะบอกว่าโอเคเราอยากจะคลอดธรรมชาติแต่เราไม่ต้องกลัวเรามีคุณหมอที่คอยดูแลอยู่ตลอดเวลาถ้าเราคลอดไม่ได้หรือมีภาวะอะไรที่ลูกเรารอไม่ได้เนี่ยหมอต้องบอกเราต้องเราสามารถคลอดเข้าฉุกเฉินได้อยู่แล้วนะคะในแง่ของการคลอดส่วนในแง่ของการกระตุ้นน้ำนมการสร้างน้ำนมหลังคลอดเนี่ยค่ะพูดเลยว่าความเครียดมีผลทั้งการสร้างน้ำนมและการหลั่งน้ำนมต่อให้คุณมีนมเต็มไปหมดเลยสร้างมาได้เต็มเลยนะคะแต่คุณแม่เครียดมากเครียดว่าน้ำนมจะไม่พอนมก็จะไม่หลั่งค่ะแม้แต่คุณมีนมอยู่ในเต้าก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดคุณเครียดการหลั่งน้ำนมจะไม่เกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคุณแม่บางส่วนที่มานั่งร้องไห้หลังจากที่คลอดแล้วก็มานั่งร้องไห้ที่โรงพยาบาลว่าคุณหมอคะนมเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ให้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะคุณแม่มีความเครียดถ้าคุณแม่มีความเครียดเยอะฮอร์โมนของการหลั่งน้ำนมก็ไม่หลั่งค่ะพอไม่หลั่งเสร็จร่างกายก็สับเซนว่าลูกไม่ได้ต้องการนมเยอะนมก็จะน้อยลงน้อยลงก็จะเป็นวัฏจักรวนไปวนมาว่าแม่เครียดนมน้อยแม่เครียดนมน้อยอีกตรงนี้เราคิดอย่างนี้จะดีไหมคะหมอว่ายังไงเราเป็นผู้หญิงเรามีลูกเราเป็นธรรมชาติยังไงเดี๋ยวเราก็มีเดี๋ยวก็สร้างใหม่ค่ะเพราะว่าลูกดูดกระตุ้นเดี๋ยวก็มีและคือสมัยนี้ไม่ต้องกลัวทุกอย่างมีรองรับกันอยู่แล้วในแง่ถ้าเกิดว่าคือหมอไม่ได้ส่งเสริมในแง่ของนมผสมหรืออะไรก็ตามแต่คือเราอยู่ตรงกลางค่ะเราอย่าไปสตรีทมากว่าฉันจะต้องนมแม่นะ 100% คือของพวกนี้เราเกิดมาในยุคที่ทุกอย่างพัฒนานะคะฉะนั้นเราควบคู่กันไปได้ถ้าคุณแม่เครียดน้อยลงการกระตุ้นน้ำนมทำได้ดีขึ้นตัวช่วยพวกนี้อาจจะเข้ามาแค่ในช่วงแรกแล้วพอ